วัสดีสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Lovely Home อีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาต้นไม้อีกหนึ่งต้นนะคะที่ปลูกไว้ประดับบ้านแล้วนะคะแถมปลูกแล้วนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะซึ่งต้นนี้นะคะทำให้นะคะเงินทองเข้าบ้านไม่หยุดไม่หย่อนนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะค่ะต้นนั้นก็คือนะคะใบเงินใบทองใบนาคหรือสามกษัตริย์นะคะซึ่งเขามีความเชื่อกันว่านะคะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะว่าหากบ้านใดปลูกต้นใบเงินใบทองไว้ประจำบ้านจะช่วยทำให้มีเงินทองเสริมความมั่งคั่งไม่ทำให้ขัดสนนะคะซึ่งชื่อนะคะบอกถึงความเป็นมงคลว่ามีเงินมีทองมีนาคเป็นมงคลของการเริ่มชีวิตคู่มีความสุขสบายร่ำรวยใครที่ย้ายเข้าบ้านใหม่หรือแต่งงานนะคะอย่าลืมเอาต้นนี้ไปปลูกด้วยนะคะซึ่งนะคะต้นใบเงินใบทองใบนาคเนี่ยควรปลูกไว้ที่ไหนจะเสริมนะคะในปี2563นี้นะคะควรปลูกต้นใบเงินใบทองไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้ค่ะและวันที่ควรปลูกเป็นอย่างยิ่งคือวันอังคารเพราะเชื่อกันว่าต้นไม้ที่มีใบสวยงามมีเสน่ห์ดึงดูดใจนั้นควรปลูกในวันอังคารเพราะจะยิ่งทำให้เจริญงอกงามและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดอยากให้มีความเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นนะคะควรปลูกใบเงินใบทองและใบนาคไว้บริเวณเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกันนะคะเหมือนว่ามีทั้ง3สิ่งพร้อมกันนั่นเองนะคะใบเงินใบทองใบนาคนะคะมีประโยชน์มากนะคะนอกจากเป็นไม้มงคลแล้วนะคะก็มีประโยชน์ด้านสุขภาพได้อีกด้วยนะคะค่ะ1เกสรนะคะแก้อาการอ่อนเพลียส่วนของลำต้นใช้รักษาอาการดิดโรยอ่อนกำลังนะคะใบส่วนใบนะคะมีรสจืดเย็นเป็นยาลดไข้แก้อาการร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้พิษร้อนถอนไข้พิษแก้ไข้กำเดาไข้หวัดน้อยไข้หวัดใหญ่ช่วยดับพิษปอดพิการร้อมตับดับพิษนะคะและที่สำคัญนะคะเกสรมีรสเย็นเล็กน้อยเป็นยาแก้ไข้ร้อนนั่นเองค่ะซึ่งนะคะต้นใบเงินใบทองใบนาคเนี่ยหาซื้อง่ายและที่สำคัญนะคะแค่ปักชำก็ปลูกได้แล้วนะคะซึ่งปลูกง่ายมากๆนะคะสำหรับต้นนี้และไม่ต้องดูแลรักษาอะไรให้มากมายนะคะบอกเลยว่าควรปลูกเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับใครที่อยากเสริมดวงบารมีเรื่องเงินทองในปี2563นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ